สมุทัยนี่ทุกข์นิโรธนี่ทุกข์โรคไม่มีปฏิปทานี่อาสวะนี่อาสวะสมุทัยนี่อาสวะนิโรธนี่อาสวะนิโรธทัคคามินีปฏิปทาเมื่อทรงรู้เห็นอย่างนี้จิตพระองค์จึงทรงหลุดพ้นจากกามสวะภาวะสวะและอวิชชาวะสวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วพระองค์ก็ทรงรู้และหลุดพ้นทรงรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วรู้จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปนั่นคือพระองค์ทรงบรรลุวิชาทั้งสามคืออาสวัคคยญาณในปัจฉิมยามแห่งราตรีนั่นเองซึ่งก็คือการตรัสรู้พระสัพพัญญูตญาณเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจากการที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีมาอย่างยิ่งยวดพระองค์ทรงตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือน6ปีรกาขณะพระชนอายุได้35พรรษานับตั้งแต่วันที่เสด็จออกผนวดจนถึงวันตรัสรู้ธรรมรวมเป็นเวลา6ปีประกาศพระศาสนาครั้งแรกเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วทรงเสวยวิมุตติสุขณบริเวณต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นเวลา7สัปดาห์ทรงระลึกถึงว่าธรรมะที่องค์ตรัสรู้เป็นการยากสำหรับคนทั่วไปจึงทรงน้อมพระทัยไปในทางที่จะไม่ประกาศพระสัจธรรมพระสหบดีทรงทราบวาระจิตของพระองค์จึงอาราธนาให้โปรดมนุษย์โดยเปรียบเทียบมนุษย์เหมือนดอกบัวสีเหลาและในโลกนี้ยังมีเหล่าสัตว์ผู้มีผู้ดีในดวงตาเบาบางสัตว์เหล่านั้นจะเสื่อมเพราะไม่ได้ฟังธรรมเหล่านั้นผู้ที่สามารถรู้ถึงธรรมได้ย่อมมีอยู่พระพุทธเจ้าจึงทรงน้อมพระทัยไปในการแสดงธรรมและเสด็จไปโปรดปัญจวัคคีย์ณป่าอิสิปตนบรัตนายวังทรงแสดงพระปฐมเทศนาในวันขึ้น15ค่ำเดือน8เดือนอาสาฬหะเรียกว่าธรรมจักรปวัตนสูตรในขณะที่พระองค์ทรงแสดงธรรมท่านปัญญาอัญญาโกณฑัญญะได้ธรรมจักสุคือบรรลุพระโสดาบันได้ทูลขออุปสมบทในพระธรรมวินัยของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกการบวชครั้งนี้ว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาพระอัญญาโกณฑัญญะจึงเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาทรงปรินิพพานพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพุทธกิจอยู่จนพระชน80พรรษาพระองค์เสด็จจำพรรษาครั้งสุดท้ายณเมืองเวสาลีในวาระนั้นพระพุทธองค์ทรงพระชราภาพมากแล้วทั้งยังประชวรหนักด้วยพระองค์ได้ทรงพระดำเนินจากเวสาลีสู่เมืองกุสินาราเพื่อเสด็จดับขันปรินิพพานณเมืองนั้นพระพุทธองค์ได้หันกลับไปทอดพระเนตรเมืองเวสาลีซึ่งเคยเป็นที่ประทับมานับแรมหลายปีนับเป็นการทอดทัศนาเมืองเวสาลีเป็นครั้งสุดท้ายและเสด็จต่อไปยังเมืองปาวาเสวยพระกายหารเป็นครั้งสุดท้ายที่บ้านนายจุฑะบุตรนายช่างทองพระพุทธองค์ทรงประชวรหนักอย่างยิ่งทรงข่มอาพาธประคองพระองค์เสด็จถึงสาวรโยทยานป่าสาละของเจ้ามละเมืองกุสินาราก่อนเสด็จดับขันปรินิพพานพระองค์ได้อุปสมบทแก่พระสุปัฏฐากปริภาชกนับเป็นสาวกองค์สุดท้ายที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้ในถ้ำกลางคณะสงฆ์ที่เป็นพระอรหันต์และปุถุชนพระราชาชาวเมืองกุสินาราจากแคว้นต่างๆรวมทั้งเทวดาทั่วหมื่นโลกธาตุพระพุทธองค์ได้ทรงมีพระดำรัสครั้งสำคัญว่าโยโวอนันทธัมมาจะวิโยมยาเทสิโตปุญญาตาโตโสโมโมเจยเตสัทธาอันแปลว่าดูก่อนอานนท์ธรรมและวินัยอันที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลายธรรมวินัยเหล่านั้นจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลาย
เมื่อเราล่วงลับไปแล้วและพระพุทธองค์ได้แสดงปฐิมโอวาทแก่พระภิกษุว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย